วันที่25พฤศจิกายนพ.ศ. 2563วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทยในวันนี้ที่สวนลุมพินีมีพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสวนลุมพินีเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดพระราชทานที่ดินอันเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ณตำบลศาลาแดงจำนวน360ไร่สร้างสวนสาธารณะสำหรับประชาชนพร้อมพระราชทานนามว่าสวนลุมพินีปัจจุบันสวนลุมพินีเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยภายในสวนลุมพินีวันนี้มีลูกเสือไทยทั่วประเทศนำพวงมาลามาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าสวนลุมพินีเมื่อเห็นลูกเสือแล้วทำให้นึกถึงคำปฏิญาณในตอนเด็กในขณะที่เราเป็นลูกเสือ 1. ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ 2. ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ 3. ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือตอนนี้มีลูกเสือจากหลากหลายโรงเรียนทยอยเข้ามาในสวนลุมพินีไม่ว่าจะเป็นลูกเสือสำรองที่มีอายุ 8-11 ปีลูกเสือสามัญที่มีอายุ 12-13 ปีลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่มีอายุ 15-17 ปีลูกเสือวิสามัญที่มีอายุ 17-23 ปีและลูกเสือชาวบ้านที่มีอายุ 15-18 ปีลูกเสือสำรองมีคติพจน์ว่าทำดีที่สุดลูกเสือสามัญมีคติพจน์ว่าจงเตรียมพร้อมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่มีคติพจน์ว่ามองการไกลลูกเสือวิสามัญมีคติพจน์ว่าบริการลูกเสือชาวบ้านมีคติพจน์ว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์ในการจัดตั้งลูกเสือไทยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์เพื่อเป็นการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองที่ดีเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญเมื่อได้เห็นลูกเสือไทยก็นึกถึงที่ท่านอาจารย์เหมาเขียวได้กล่าวไว้ว่ารากเหง้าของประเทศไทยคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รัฐบาลที่ดีประชาชนที่ดีการสร้างคนเสียสละด้วยใจบริสุทธิ์คือสิ่งที่ยากที่สุดในโลกแต่ดีที่สุดในโลกเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์ค่ะSa-na-s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 a-
เห็นแล้ว